สวัสดีค่ะจากเยสวนชีวิตในฟินแลนด์เด้จ้าเด้อมาจ้ามาจ้าเยสวนจะพามาดูชีวิตบ้านๆค่ะอยู่ตามชนบทค่ะอยู่กันยังไงเดี๋ยวเยสวนถ่ายทำให้ดูนะคะพี่น้องจ๋าตอนนี้ก็ฤดูใบไม้ร่วงค่ะใบไม้ก็ร่วงเกือบจะหมดแล้วค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะตัดหญ้าบดเอาใบมันให้ละเอียดเลยค่ะตัดหญ้าเดี๋ยวหิมะก็ตกแล้วค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวหิมะก็ตกแล้วต้องตัดค่ะพอหิมะตกลงมาแล้วทีนี้เวลาหิมะมันละลายเด้อค่ะพี่น้องจ๋ามันจะโอ้โหดูไม่จืดเลยค่ะก็ต้องบดเดี๋ยวแกบดให้ละเอียดแล้วแกก็กวาดออกอีกทีนึงค่ะใบไม้ร่วงค่ะจะหมดแล้วค่ะพี่น้องจ๋ามันร่วงจะหมดแล้วตอนนี้สามีก็เดี๋ยวเยสวนจะให้ดูต้นนู้นต้นนู้นมันเป็นต้นสนนะคะพวกต้นสนหนาวต้นสนหนาวส่วนใหญ่มันจะไม่ร่วงนะคะเห็นไหมคะอยู่ต้นคริสต์มาสเดี๋ยวเยสวนให้ดูอันนี้จะเป็นต้นคริสต์มาสเด้อค่ะอันนี้คริสต์มาสแล้วข้างๆนั้นเป็นต้นสนหนาวต้นสนหนาวชนิดนี้พันธุ์นี้มันจะไม่ร่วงค่ะพี่น้องจ๋ามันจะไม่ร่วงนะคะแต่ทีนี้อีกพันธุ์นึงมันก็มีหลายสายพันธุ์นะคะเนาะอ้าวสามีสนุกใหญ่เลยบดใบไม้ไปละอีกต้นสนหนาวอีกชนิดนึงนะคะพี่น้องขาดูชนิดนู้นอันนั้นกิ่งก้านมันจะเป็นเครือออกมานิดนึงแล้วที่ลูกมันจะเป็นเครือๆนะคะอันนู้นจะร่วงค่ะพี่น้องจ๋าต้นสนหนาวสองสายพันธุ์ค่ะอีกสายพันธุ์ที่สีเหลืองนะใบมันกำลังจะร่วงค่ะพี่น้องค่ะแต่อันใบสีเขียวนั่นมันจะเป็นอีกสายพันธุ์นึงอันนั้นใบไม่ร่วงค่ะพี่น้องมันก็เป็นแต่ละสายพันธุ์เนาะค่ะตอนนี้ก็จะเข้าหน้าหนาวแล้วค่ะตอนนี้ก็วันที่14ตุลาคม63เนาะค่ะเนาะ14ตุลาคม63อากาศก็เป็นอย่างนี้แล้วค่ะวันนี้บวกแค่7ค่ะพี่น้องจ๋าอันนี้เป็นภาคกลางของประเทศฟินแลนด์นะคะวันนี้บวก7เห็นในข่าวสามีบอกว่าหิมะเริ่มจะตกแล้วค่ะก็เลยต้องมาทำความสะอาดร้านบ้านก่อนค่ะพี่น้องจ๋าแล้วทีนี้ช่วงนี้น่ะจะมืดค่ะมืดเร็วค่ะบ่ายสองบ่ายสามก็เริ่มมืดแล้วค่ะมันตอนนี้ห่างกับเมืองไทยประมาณห่างกัน4ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวอีกเดือนหน้าก็ปรับเวลาไปเป็นห่างกัน5ชั่วโมงแล้วค่ะพี่น้องค่ะต่อไปพวกเยสนก็จะได้ดูตะวันไหมน่ะพี่น้องจ๋ารอดูตะวันก็นู่นปีหน้าฟ้าใหม่นู่นนะมั้งพี่น้องจ๋าเดือนกุมภามีนาจะได้เห็นตะวันช่วงนี้ก็จะถ้าได้เห็นก็ได้เห็นน้อยค่ะมันจะมีแค่4ชั่วโมงตอนกลางวันนะคะพี่น้องจ๋าตอนกลางวันมันจะมีแค่4ชั่วโมงนอกนั้นก็มีแต่มืดกับมืดพี่น้องอีทีนี้แหละไม่ได้ดูตะวันเราต้องซื้อวิตามินแดดมากินนะพี่น้องจ๋ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปในสนชีวิตในฟินแลนด์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายสนทำในคลิปหน้าต่อๆไปด้วยค่ะยายสนจะถ่ายทำมาให้ดูตามบรรยากาศตามฤดูกาลหรือว่าตามเทศกาลของบ้านนี่เขามีอะไรมั่งนะคะเนาะค่ะพี่น้องจ๋าโอ้ยายสนคางแข็งพูดแล้วควันออกปากยายสนตอนนี้พูดมากปวดฟันแล้วพี่น้องจ๋ามันหนาวมันบวกแค่7เองค่ะพี่น้องค่ะคนแก่เนาะพี่น้องปวดฟันอ้าปากมากๆยังไงก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะเห็ดบ้านนี้เยอะแยะจังเลยพี่น้องจ๋าดูสิเห็ดอยู่ริมแม่น้ำนี่ค่ะสงสัยหน้าเห็ดพึ่งสงสัยจะอุ้ยสวยงามมากเลยแหละเห็ดพึ่งเต็มเห็นไหมพี่น้องจ๋าแผ่นดินเป็นสีทองเลยค่ะมีแต่ใบเบิร์สร่วงเต็มเลยค่ะ
มีเห็ดให้ดูด้วยค่ะพี่น้องจ๋าใบเบิร์สกับใบเบิร์สสีเหลืองทองอร่ามเต็มดินเลยค่ะพี่น้องค่ะมีสนถ่ายให้ดูนิดนึงค่ะสวยงามมากเลยค่ะค่ะยังไงก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายสนด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ยายสนเพื่อเป็นกำลังใจได้ทำในคลิปหน้าต่อไปด้วยนะคะกราบขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ